ัสดีครับนักเรียนเรามาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม.4อีกแล้วนะครับวันนี้ก็ยังเป็นการศึกษาในเรื่องของเซตครับนักเรียนนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการดำเนินการของเซตอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งมีความสำคัญแล้วก็มีบทบาทอย่างมากในการศึกษาเรื่องเซตทั้งในระดับม.4แล้วก็ระดับสูงขึ้นไปนะครับก็เป็นการดำเนินการที่เรียกว่าการคอมพลีเมนต์ของเซตครับแต่จะมีสาระการเรียนรู้ที่น่าสนใจเรื่องอะไรบ้างเราก็มาติดตามไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคอมพลีเมนต์ของเซตนะครับไม่ว่าจากอินเทอร์เน็ตนะครับหรือจากแบบเรียนจากหนังสือต่างๆเนี่ยนักเรียนก็อาจจะพบคำนิยามของคอมพลีเมนต์ที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนองค์ความรู้แล้วก็เป็นการตรวจสอบความเข้าใจกันในวันนี้เลยนะครับนักเรียนคอมพลีเมนต์นะครับเป็นการดำเนินการอย่างหนึ่งของเซตครับนักเรียนอาจจะเห็นว่าตัวคอมพลีเมนต์นั้นนะครับใช้ตัว C เป็นอักษรนำนะครับซึ่งเดี๋ยวครูจะเฉลยว่ามันมีบทบาทยังไงกับการศึกษาเซตของเรานะครับคอมพลีเมนต์ของเซต A ครับก็จะต้องพูดอยู่ว่าเรากำลังสนใจเอกภพสัมพัทธ์คืออะไรนะครับเพราะว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่คอมพลีเมนต์ของเซต A นะครับเมื่อเทียบกับเอกภพสัมพัทธ์นั้นก็จะเป็นเซตซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์นะครับแต่ไม่เป็นสมาชิกของ Aนักเรียนลองพิจารณาตามนะครับเป็นสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์แต่จะไม่เป็นสมาชิกของ A ดังนั้นก็แปลว่าหากเรามีเซต A อยู่1เซตนะครับหากพิจารณาถึงคอมพลีเมนต์ก็แปลว่าเราสนใจสมาชิกตัวอื่นของเอกภพสัมพัทธ์ซึ่งไม่ใช่ A นั่นเองนะครับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่นำมาใช้ในการเขียนแสดงการเป็นคอมพลีเมนต์ของเซต A นั้นนะครับก็จะใช้เครื่องหมายขีดเฉียงๆนะครับที่อยู่ด้านขวาบนของตัวชื่อเซตนะครับตัวนี้เนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็น A complement นะครับหรืออาจจะเป็นอาจเป็น A prime ก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยขออนุญาตนักเรียนนะครับว่าในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยคุณครูจะเรียกเป็น A complement แล้วก็อาจจะเป็น A prime บ้างในบางครั้งนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาแล้วก็การอธิบายความเข้าใจให้นักเรียนทราบนะครับในการหา complement ของเซต A นะครับถ้าเรากำหนดให้เซต U นะครับให้เอกภพสัมพัทธ์ตัวนี้นะครับเป็นเซตของนักเรียนชายในห้องม.4 ทับ 1 นะครับของโรงเรียนพัฒนาคุณภาพวิชาการนะครับแล้วก็กำหนดเซตขึ้นมาภายใต้เอกภพสัมพัทธ์นี้นะครับ A เป็นเซตของนักกีฬานะครับแปลว่าอะไรครับถ้า A เป็นเซตของนักกีฬาแต่ว่าอยู่ภายใต้เอกภพสัมพัทธ์นั้นนะครับก็แปลว่าถ้าเราสนใจที่ A prime นะครับหรือ A complement ตอนนี้เราก็จะได้ว่าเป็นเซตของอะไรครับนักเรียนA complement นะครับก็จะเป็นเซตของนักเรียนชายนะครับในห้องม.4 ทับ 1 ที่ไม่ได้เป็นนักกีฬานั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเงื่อนไขของสมาชิก A จะระบุเพียงว่าเป็นนักกีฬานะครับแต่ว่าเอกภพสัมพัทธ์นั้นกำหนดไว้ว่าสมาชิกที่ต้องพิจารณานั้นอยู่ในนักเรียนชายห้องม.4 ทับ 1 นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในการพูดถึง complement นั้นเราจะต้องถามหาถึงเอกภพสัมพัทธ์ก่อนนะครับคราวนี้นิยามครับที่เราใช้การโดยส่วนมากอย่างของคอมพลีเมนต์ของเซต A นะครับที่เราใช้การเขียนด้วย A complement หรือ A prime นะครับก็จะต้องเป็นเซตนะครับนักเรียนการดำเนินการของเซตผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะต้องเป็นเซตนะครับจะเป็นเซตของ X นะครับโดยที่ X อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ครับแต่ X ตัวนั้นจะต้องไม่เป็นสมาชิกของเซต A นะครับนอกจากสัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายๆพรามแบบนั้นแล้วนะครับบางเล่มครับบางตำราเนี่ยเขาก็จะใช้เป็น A นะครับแล้วก็ใช้การเขียนซูเปอร์สคริปต์นะครับเป็นตัว C แล้วเรียนพอเดาได้ไหมครับว่าทำไมถึงใช้สัญลักษณ์เป็นตัว C ครับพอเดาได้ไหมครับนักเรียนครับถูกต้องนะครับก็เพราะว่าเรากำลังพูดถึงคอมพลีเมนต์นะครับอักษรนำของคำว่าคอมพลีเมนต์ก็คือตัว C ดังนั้นก็จะเป็นที่รู้กันในสากลนะครับว่าถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วมีการซูเปอร์สคริปต์ด้วยตัว C นั้นกำลังหมายถึงการคอมพลีเมนต์นะครับหรือบางครั้งก็จะเขียนเป็นชื่อเซตนะครับเซตเช่นเซต A นะครับแล้วก็จะเขียนเครื่องหมายตัวหนอนหรือเครื่องหมายนิเศษไว้ทางด้านบนหรือบางครั้งก็อาจจะมีการเขียนตัว C ซึ่งเป็นการคอมพลีเมนต์นะครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บซึ่งภายในเป็นชื่อเซตนะครับอย่างเช่นเป็น C แล้วก็วงเล็บ A ตรงนี้ก็จะหมายถึงเป็น A คอมพลีเมนต์เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีหลากหลายสัญลักษณ์นะครับถ้านักเรียนศึกษาเนี่ยจะพบว่าอาจจะมีสัญลักษณ์อื่นๆมาอีกมากมายที่ใช้แสดงการดำเนินการของเซตนะครับต่อไปครับนักเรียนถ้าเราพิจารณาครับการคอมพลีเมนต์ของเซต A นะครับโดยใช้แผนภาพของเวนครับนักเรียนคิดว่าเราจะ
แสดงส่วนคอมพลีเมนต์ของเซต A ได้ในลักษณะใดครับนิยามก็คือว่าสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์ตัวอื่นนะครับที่ไม่ได้อยู่ใน A เราจินตนาการภาพตามนะครับก็น่าจะได้ออกมาในลักษณะดังแผนภาพนี้นะครับในเซต A นะครับก็ไม่ได้สนใจครับเราสนใจสมาชิกอื่นๆที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์นะครับตรงนี้ในส่วนที่แรงเงาเนี่ยก็จะแสดง A พามหรือ A คอมพลีเมนต์นะครับข้อสังเกตอีกหนึ่งอย่างนะครับว่าถ้าเราสนใจที่เซตว่างครับเซตว่างก็เป็นเซต1ตัวถูกไหมครับเป็น1เซตที่เป็นอีก1ประเภทมันก็น่าจะต้องหาคอมพลีเมนต์ได้เช่นเดียวกันถ้าเราพูดถึงเซตว่างนะครับแล้วก็คอมพลีเมนต์ก็น่าจะกลับมาเป็นเอกภพสัมพัทธ์นะครับเพราะว่าในเซตว่างไม่มีสมาชิกอยู่นะครับพอไม่มีสมาชิกแล้วเราไม่ได้สนใจในนั้นไปสนใจตัวอื่นที่อยู่ภายนอกก็ต้องเป็นเอกภพสัมพัทธ์นะครับในทำนองเดียวกันถ้าเราไปพิจารณาที่เอกภพสัมพัทธ์ครับแล้วไปหาคอมพลีเมนต์ของเอกภพสัมพัทธ์ครับก็แสดงว่าต้องไม่มีถูกไหมครับก็ต้องกลายเป็นเซตว่างนั่นเองแล้วก็ถ้าเราพิจารณาการหาคอมพลีเมนต์ซ้อนกันนะครับเช่นถ้าเรามี A คอมพลีเมนต์อยู่แล้วนะครับก็คือต้องการจะหาสมาชิกตัวอื่นที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์แล้วก็อยู่นอกเซต A ถูกไหมครับจะกลับไปคอมพลีเมนต์อีกหนึ่งครั้งซ้ำนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะกลับมาเป็นเซต A เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราหาคอมพลีเมนต์ทับกันนะครับหาคอมพลีเมนต์ซ้อนกันเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือเซตเดิมของเรานั่นเองคราวนี้พอเรามีความเข้าใจนะครับในบทนิยามแล้วก็ลักษณะของคอมพลีเมนต์แล้วนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบว่านักเรียนนะครับได้ไปค้นคว้าข้อมูลแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้นะครับตัวอย่างที่1ครับถ้าเราพูดถึงคอมพลีเมนต์นะครับก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พูดถึงเอกภพสัมพัทธ์นะครับคุณครูก็จะกำหนดเอกภพสัมพัทธ์เป็นจำนวนนะครับได้แก่0 1 2 3 4นะครับแล้วก็กำหนดเซต A ครับเป็นเซตของ0กับ1อยากจะให้นักเรียนลองพิจารณา A complement ครับนักเรียน A complement จะได้เป็นเซตอะไรครับสมาชิกที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์นะครับแต่ไม่อยู่ใน A ครับนักเรียนได้คำตอบหรือยังครับสมาชิกที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์แต่ไม่อยู่ใน A นะครับใน A มีสมาชิกอยู่2ตัวคือ0กับ1ดังนั้นถ้าอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์แล้วไม่ใช่0กับ1ก็ต้องเป็น2 3แล้วก็4นะครับดังนั้น A complement ของเราก็จะเป็นเซตของ2 3 4นั่นเองนะครับคราวนี้ข้อสังเกตนะครับหากนักเรียนนำเซต A นะครับซึ่งเรามีอยู่แล้วเนี่ยคือเซตของ0กับ1ไปยูเนียนกับเซตของ A complement นักเรียนคิดว่าจะได้อะไรครับนำเซต A นะครับไปยูเนียนกับ A complement ครับก็ต้องกลับมาเป็นเซตของเอกภพสัมพัทธ์นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเรานำเซต A นะครับไป intersect กับ A complement นะครับก็คือการหาส่วนที่ซ้อนทับกันหรือสมาชิกที่มีร่วมกันระหว่างเซต A กับเซต A complementก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นเซตว่างนะครับในการเขียนเซตว่างก็สามารถเขียนได้2ลักษณะอาจจะใช้เครื่องหมายของเซตว่างเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้เป็นสัญลักษณ์วงเล็บปีกาเปิดปิดโดยที่ไม่มีสมาชิกอยู่ภายในก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทราบไว้นะครับเพราะว่าจะมีบทบาทต่อการพิสูจน์สมบัติต่างๆของการดำเนินการของเซตอีกหลายสมบัติเลยนะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างที่2กันครับเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจอีกสักนิดนึงนะครับถ้าคุณครูกำหนดเอกภพสัมพัทธ์ครับเป็นเซตของ1 2 3 4 5 6นะครับคราวนี้กำหนดเซตที่อยู่ภายใต้เอกภพสัมพัทธ์มาให้3เซตนะครับ A เป็นเซตของ1 3 5ครับ B เป็นเซตของ2 4 6และ C เป็นเซตของ1 2 4นะครับอยากจะให้นักเรียนครับลองพิจารณาว่า A complement ครับB complement แล้วก็ C complement นั้นมีลักษณะออกมาเป็นเซตใดครับลองพิจารณาดูนะครับนักเรียนน่าจะได้คำตอบที่คล้ายคลึงกันนะครับเรามาตรวจสอบผลลัพธ์ของการดำเนินการด้วย complement กันดีกว่านะครับข้อที่1ครับหากเราพิจารณา A complement นะครับตามนิยามก็คือเซตที่อยู่เป็นเซตที่มีสมาชิกอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์นะครับแต่ไม่อยู่ใน A ครับ
เรียนน่าจะได้คำตอบว่า A complement ก็คือเซตของ2 4กับ6นะครับแล้ว B complement ล่ะครับเซตที่มีสมาชิกอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์แต่ไม่อยู่ใน B ครับได้คำตอบเหมือนกันนะครับก็คือเซตของ1 3 5เช่นเดียวกันนะครับหลักการพิจารณาเหมือนกันกับการหา C complement ครับเซตที่มีสมาชิกอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์แต่ไม่อยู่ใน C ครับได้คำตอบเหมือนกันเลยนะครับก็คือเซตของ3 5แล้วก็6มาดูตัวอย่างที่3ต่อไปนะครับหากเราพิจารณานะครับว่าถ้าคุณครูกำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์ครับเป็นเซตของครูผู้สอนคณิตศาสตร์นะครับของโรงเรียนพัฒนาคุณภาพวิชาการคราวนี้มีความแตกต่างจากตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2ครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงเซตของจำนวนแล้วนะครับก็จะเป็นการบ่งบอกให้นักเรียนทราบว่าในการหาคอมพลีเมนต์ของเซตนั้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเซตที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเสมอไปนะครับเซตอื่นๆก็สามารถหาคอมพลีเมนต์ได้เช่นเดียวกันภายใต้เอกภพสัมพัทธ์ตัวนี้นะครับคุณครูกำหนดว่า A เป็นเซตของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ชอบดื่มกาแฟครับเลยพิจารณาตามนะครับหากกำหนดเซต A แบบนี้ก็แปลว่าครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ชอบดื่มกาแฟในตอนนี้จะต้องอยู่ที่ไหนด้วยครับจะต้องอยู่ในโรงเรียนพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยนะครับถึงแม้ว่าในการเขียนอธิบายเซต A ไม่ได้กล่าวไว้เนี่ยเราจะต้องรู้โดยในว่าจะต้องเป็นเซตที่มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกันกับเอกภพสัมพัทธ์นะครับเซต B ครับคุณครูก็จะกำหนดว่าเป็นเซตของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ชอบดื่มชาครับอยากจะให้นักเรียนพิจารณาว่านะครับ A ยูเนียนกับ B นะครับยูเนียนกันก่อนนะครับแล้วก็ไปหาคอมพลีเมนต์ครับกับ A คอมพลีเมนต์ไปอินเตอร์เซ็กชันกับ B คอมพลีเมนต์มันได้หน้าตาหรือได้เป็นเซตที่เท่ากันหรือไม่นะครับเราก็ต้องเริ่มพิจารณาทีละตัวนะครับแนวทางในการพิจารณานะครับเราก็จะเริ่มจากการหา A union B ก่อนนะครับแล้วค่อยนำไปหาคอมพลีเมนต์ A union B ครับนักเรียนพอตอบได้ไหมครับว่าถ้าเรานำเซต A ที่เป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ชอบดื่มกาแฟครับกับ B นะครับเป็นเซตของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ชอบดื่มชานั้นแปลว่าถ้าเราจับมา union กันนะครับจะได้เซตออกมาเป็นแบบไหนครับก็น่าจะต้องเป็นเซตของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ชอบดื่มกาแฟหรือดื่มชาถูกไหมครับเพราะว่ายูเนียนนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการดำเนินการที่บอกว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาหรือทั้งสองอย่างก็ได้นะครับตอนนี้ A union B ก็เลยกลายเป็นเซตของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ชอบดื่มกาแฟหรือดื่มชานะครับดังนั้นถ้าเรานำประโยคนี้ไปหาคอมพลีเมนต์ล่ะครับก็แปลว่าA union กับ B แล้วคอมพลีเมนต์ก็จะต้องเป็นเซตของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ไม่ชอบดื่มชาหรือกาแฟถูกไหมครับตรงนี้ก็จะบ่งบอกเราว่าเซตอื่นๆที่ไม่ใช่จำนวนนั้นก็ยังสามารถหาคอมพลีเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปล่ะครับถ้าเราจะพิจารณาที่ A intersect B ล่ะครับนักเรียน A intersection กับ B ครับก็จะกลายเป็นเซตของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ดื่มทั้งที่ชอบดื่มทั้งกาแฟแล้วก็ชาถูกไหมครับคือต้องเป็นทั้ง2 อย่างนะครับถึงจะมาอยู่ในเซตของ A intersection กับ B ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปหาคอมพลีเมนต์ล่ะครับนักเรียนหาคอมพลีเมนต์ก็แปลว่าอะไรครับ A complement นะครับก็จะเป็นเซตของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ไม่ชอบดื่มกาแฟถูกไหมครับถ้าเป็น B complement ล่ะครับก็ต้องเป็นเซตของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ไม่ชอบดื่มชานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปหาคอมพลีเมนต์ก่อนแล้วจับมาอินเตอร์เซชันกันเนี่ยก็จะกลายเป็นเซตของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ไม่ชอบดื่มกาแฟแล้วก็ไม่ชอบดื่มชานะครับอันนี้นักเรียนตามทันนะครับหากเราสนใจการคอมพลีเมนต์นะครับก็สามารถทำได้ในหลายลักษณะนะครับต่อไปครับเรามาพิจารณาต่อไปนะครับว่าจะเห็นได้ว่าสมาชิกของเซตดังกล่าวนั้นก็เหมือนกันเลยนะครับก็คือเป็นเซตที่เท่ากันถ้าเรามาวาดลงไปในแผนภาพของเวนนะครับก็จะได้ลักษณะดังภาพนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะแสดงส่วนที่เป็น A union B นะครับแล้วก็คอมพลีเมนต์ที่หลังนะครับก็จะเท่ากับ
บริเวณของ A complement นะครับ intersection กันกับบริเวณของ B นะครับ B complement นะครับส่วนที่ซ้อนทับกันตรงนี้ก็จะเท่ากันเลยนะครับตรงนี้นะครับมีชื่อของกฎนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าการ complement ครับสามารถกระจายนะครับสามารถแจกแจงเข้าไปในการ union นะครับหรือการ intersection ได้นะครับนักคณิตศาสตร์ที่เป็นคนค้นพบหรือเป็นคนคิดกฎนี้ขึ้นมานะครับก็คือเดอร์มอร์แกนนะครับกฎนี้ก็เลยให้เกียรตินักคณิตศาสตร์ที่เป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับว่าเป็นกฎของเดอร์มอร์แกนนะครับก็ในกฎของเดอร์มอร์แกนก็จะพูดอยู่ว่าถ้าเรามีเซตของ A union B นะครับแล้วก็ไปหาคอมพลีเมนต์เนี่ยก็จะเป็นเซตที่เทียบเท่ากันเป็นเซตที่เท่ากันเลยนะครับเป็นเซตที่เท่ากับ A complement intersection กันกับB complement ครับแล้วก็ถ้าเรามี A intersection กับ B แล้วไปหา complement นะครับก็จะเป็นเซตที่เท่ากันกับเซตของ A complement ไป union กับ B complement นะครับคราวนี้ครับนักเรียนอาจจะสงสัยนะครับว่าเดอร์มอร์แกนเขาเป็นใครนะครับเดอร์มอร์แกนนะครับก็เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับผลงานแรกเริ่มของเขาเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ริเริ่มวิธีพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของเซตนี้เขาก็เป็นคนคิดค้นกฎในการกระจายคอมพลีเมนต์เมื่อสักครู่นี้นะครับหากนักเรียนสนใจประวัติของเดอร์มอร์แกนนักเรียนก็สามารถสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอขณะนี้ได้นะครับแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยเดอร์มอร์แกนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักคณิตศาสตร์นะครับที่คิดค้นสูตรเกี่ยวกับการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แล้วก็กฎของเดอร์มอร์กฎเดอร์มอร์แกนในการพิสูจน์นะครับเกี่ยวกับเซตนะครับแต่ว่าเดอร์มอร์แกนก็ยังไม่ได้มีผลงานตีพิมพ์ทางคณิตศาสตร์นะครับแต่ว่าการที่เขาไม่ได้มีผลงานทางคณิตศาสตร์เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้พัฒนานะครับเรื่องราวทางคณิตศาสตร์ให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับเดอร์มอร์แกนเองเนี่ยเขาก็ยังเป็นผู้ที่ก่อตั้งสมาคมคณิตศาสตร์แห่งกรุงลอนดอนขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ได้เป็นประธานสมาคมคนแรกนะครับคราวนี้เนี่ยถ้านักเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับประวัตินักคณิตศาสตร์แล้วจะพบว่าจะมีการพูดถึงการตีพิมพ์ผลงานคณิตศาสตร์เป็นประจำนะครับว่าทำไมถึงต้องสนใจการตีพิมพ์ด้วยนะครับเพราะว่าในคณิตศาสตร์นะครับเป็นวิชาที่เป็นสากลครับนักคณิตศาสตร์ทั่วโลกนะครับเขาก็จะสื่อสารกันด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ดังนั้นเนี่ยบางครั้งหากมีการคิดค้นทฤษฎีหรือสมบัติต่างๆขึ้นมาได้เนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไปรู้ว่าในแต่ละมุมโลกนะครับมีใครคิดค้นขึ้นมาก่อนหรือคิดค้นขึ้นมาทีหลังนะครับก็เลยเป็นกฎเกณฑ์ที่ตั้งมาร่วมกันว่าผู้ที่คิดค้นขึ้นมาก่อนนะครับแล้วสามารถตีพิมพ์ผลงานลงไปในวารสารได้เนี่ยก็จะยกให้เป็นเจ้าของทฤษฎีหรือเป็นเจ้าของสูตรต่างๆนะครับคราวนี้ก็เลยเป็นเหตุผลสำคัญว่าเราจะต้องพูดถึงนะครับว่าเขาตีพิมพ์ผลงานอะไรบ้างเพื่อเป็นการยกเครดิตให้สำหรับการคิดค้นทฤษฎีนั่นเองครับนักเรียนต่อกันนะครับที่ตัวอย่างที่4ครับหากคุณครูกำหนดนะครับให้เอกภพสัมพัทครับเป็นเซตของสัตว์ในสวนสัตว์แห่งหนึ่งนะครับโดยที่ให้ A ครับเป็นเซตของสัตว์บกนะครับ B เป็นเซตของสัตว์สองเท้านะครับอยากจะให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาถึงเซตของ A intersection กับ B นะครับแล้วค่อยไป complement เปรียบเทียบกันกับเซตของ A complement union กับ B complement ครับนักเรียนอาจจะคิดในใจว่า2เซตนี้ต้องเท่ากันอยู่แล้วถูกไหมครับโดยกฎของเดอร์มอร์แกนนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดกันในเชิงของภาษาเนี่ยเราจะได้ข้อความออกมาในลักษณะใดนะครับแนวคิดนะครับนักเรียน A intersect กับ B นะครับหรือเป็นการ intersection กันระหว่าง A กับ B นั้นก็จะเป็นเซตของสัตว์ที่เป็นทั้งสัตว์บกและสัตว์สองเท้านะครับเมื่อเราหา complement นะครับก็จะได้ออกมาเป็นข้อความว่าเป็นเซตของสัตว์ในสวนสัตว์นี้นะครับที่ไม่ใช่ทั้งสัตว์บกและสัตว์สองเท้านั่นเองนะครับแต่ถ้าเราไปพิจารณาเซตเดียวๆนะครับเซต A แล้วไปพิจารณาถึงการ complement ก็จะได้ออกมาเป็นเซตของสัตว์ในสวนสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์บกถูกไหมครับทำนองเดียวกันครับนักเรียนถ้าเราไปดูที่เซต B นะครับซึ่งเดิมเนี่ยเป็นเซตของสัตว์สองเท้าอยู่ถ้าเราพิจารณาที่ B complement ล่ะครับใครตอบได้บ้างครับว่าจะมีข้อความแสดง B complement คือข้อความใดนะครับนักเรียนตอบได้นะครับว่า
B complement ก็แทนข้อความที่ว่าเป็นเซตของสัตว์ในสวนสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์สองเท้านะครับหากคุณครูนำเซต A complement นะครับมายูเนียนกันกับเซต B complement ก็จะได้ออกมาเป็นข้อความที่ว่าเป็นเซตของสัตว์ในสวนสัตว์นี้นะครับที่ไม่ใช่สัตว์บกหรือไม่ใช่สัตว์สองเท้านั่นเองนะครับนักเรียนก็จะเห็นนะครับว่าการดำเนินการแบบนี้ครับเป็นเซตที่เท่ากันนะครับอาจจะใช้เหตุผลว่าเป็นการดำเนินการโดยใช้กฎของเดอมอร์แกนก็ได้หรือว่าถ้าเรียนพิจารณาเนี่ยก็จะเห็นโดยในอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นเซตที่เท่ากันนั่นเองเอาละครับนักเรียนแต่ถ้าเรานำแนวคิดของเดอมอร์แกนนะครับมาพิจารณาโดยใช้แผนภาพเวนเราก็จะได้แผนภาพดังนี้นะครับนี่เป็นวิธีการพิสูจน์กฎต่างๆโดยง่ายนะครับโดยใช้วิธีการเขียนแผนภาพเวนแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยในคณิตศาสตร์ของเราถ้ามีการศึกษาหลายเซตนะครับก็จะทำได้ยากในการเขียนแผนภาพนะครับเช่นถ้าเราศึกษา4เซตพร้อมกันหรือ6เซตพร้อมกันแบบนี้การใช้แผนภาพเวนเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกนะครับก็จะไปเลี่ยงโดยใช้วิธีการพิสูจน์แบบอื่นๆแต่ในม.4ของเราเนี่ยเป็นไอเดียเบื้องต้นนะครับเราก็จะมาใช้แผนภาพเวนในการพิสูจน์เซตต่างๆครับจากแผนภาพนะครับส่วนที่แรงเงาเนี่ยนักเรียนพอตอบได้ไหมครับว่ามันเป็นเซตอะไรครับส่วนที่แรงเงาอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นส่วนที่วงกลม2วงที่แทนเซต A กับเซต B นั้นมาข้องเกี่ยวกันหรือมีสมาชิกร่วมกันดังนั้นถ้าเราจับคีย์เวิร์ดคำว่ามีสมาชิกร่วมกันบริเวณที่แรงเงาก็จะเป็นเซตของ A intersect กับ B นะครับคราวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นภาพแสดงส่วนที่แรงเงาครับของ A intersect B นะครับแล้วค่อยไปหา complement นะครับแล้วเรียนก็จะมีเห็นความสัมพันธ์นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับพิจารณาภาพต่อไปครับเราไปดูที่ตัว A complement นะครับก็จะได้ภาพแบบนี้นะครับถ้า B complement บ้างครับก็จะเป็นบริเวณที่แรงเงาทางด้านล่างนะครับหากเราจับไปรวมกันครับนักเรียนเราก็จะได้เป็นพื้นที่แรงเงาที่จะแสดง A complement นะครับยูเนียนกับ B complement เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนถ้าไปเปรียบเทียบกับแผนภาพเมื่อสักครู่นี้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นบริเวณเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการพิสูจน์กฎของเดอมอร์แกนสำหรับ2เซตง่ายๆนะครับที่นักเรียนพอจะทำได้จากการพิจารณาแผนภาพเวนนะครับตรงนี้ก็สรุปได้ว่า A intersection กับ B แล้วก็นำไป complement เนี่ยก็จะเป็นเซตที่เท่ากับ A complement นะครับยูเนียนกับ B complement นอกจากกฎของเดอมอร์แกนนะครับที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาในการดำเนินการเรื่อง complement แล้วนะครับก็ยังมีสมบัติเพิ่มเติมที่น่าสนใจของการ intersection นะครับการยูเนียนที่นำมาพิจารณาร่วมกับการ complement นะครับสมบัติที่1ครับน่าสนใจมากๆเลยก็คือหากเรานำเซต A ครับไปอินเตอร์เซ็กกับ A complement นะครับนักเรียนน่าจะพอคาดเดาได้ว่าจะออกมาเป็นเซตว่างนะครับแต่หากจับไปยูเนียนกันครับเซต A นะครับยูเนียนกับ A complement ส่วนที่อยู่ใน A นะครับไปรวมกับส่วนที่อยู่นอก A ก็จะต้องได้กลับมาเป็นเอกภพสัมพัทธ์นะครับตรงนี้เนี่ยนักเรียนชอบจำสลับกันนะครับว่าอินเตอร์เซ็กกันได้เอกภพสัมพัทธ์หรือยูเนียนกันได้เป็นเซตว่างถ้านักเรียนสับสนเมื่อไหร่นะครับนักเรียนสามารถใช้แผนภาพเวนครับเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตนเองได้นะครับก็จะเป็นทางเลือกที่ดีในการทบทวนคุณสมบัติหรือสมบัติของเซตเพิ่มเติมนะครับข้อที่2ครับหากเรานะครับพิจารณาที่ A ซึ่งอินเตอร์เซ็กกับ A นะครับที่ยูเนียนกับ B อยู่ก่อนนะครับก็จะมีเป็นเซตที่เท่ากับเซต A นะครับหรือถ้าเราพิจารณาต่ออีกนิดนึงนะครับ A union กับ A intersection กับ B นั้นก็จะมีค่าเป็นเซต A นั่นเองนะครับเนื่องจากว่า A นะครับเป็นสับเซตของ A union B อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราจับไป intersect กันเนี่ยมันก็ต้องได้กลับมาเป็นเซต A นะครับนักเรียนแล้วก็ทำนองเดียวกันครับ A intersection กับ B นะครับก็ย่อมเป็นสับเซตของ A ดังนั้น A union กับ A ซึ่ง intersect กับ B อยู่ก็ต้องได้ผลลัพธ์กลับมาเป็นเซต A นั่นเองนะครับข้อที่3ครับตรงนี้เนี่ยเป็นสมบัติที่เราพิจารณาไปแล้วนะครับ A intersection กับ B ซึ่งยูเนียนกับ C นะครับเราสามารถใช้สมบัติการ
จกแจงของการ intersection นะครับทำให้เราได้ว่ามีค่านะครับมีค่าเป็นเซตของ A intersection กับ B union กันกับ A ซึ่ง intersection กับ C นะครับแล้วก็ทำนองเดียวกันเราก็จะได้สมบัติการแจกแจงสำหรับการ union มาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเรียกรวมๆว่าเป็นสมบัติการแจกแจงนะครับนักเรียนนอกจากนี้ครับสมบัตินี้แหละครับนักเรียนคุ้นๆไหมว่าเป็นสมบัติของใครครับ A intersection กับ B นะครับทั้งหมดไป complement ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวเป็น A union กับ B ก่อนแล้วก็ไปจับ complement ครับตรงนี้นักเรียนน่าจะตอบได้ว่าเป็นสมบัติของเดอร์มอร์แกนนะครับเราก็จะเรียกมันว่าเป็นกฎของเดอร์มอร์แกนก็ได้เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้นะครับนักเรียนก็จะเป็นสมบัติเพิ่มเติมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับ intersectionunion แล้วก็การ complement ของเซตครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยนักเรียนก็ได้ประความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากที่นักเรียนได้ไปค้นหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการ complement แล้วก็ได้มาฝึกประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้แล้วนะครับคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นักเรียนนั้นได้ไปอภิปรายความรู้ที่นักเรียนมีกับกลุ่มเพื่อนนะครับโดยจะเป็นกิจกรรมสรุปความเข้าใจครับอยากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นนะครับได้สรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพลีเมนต์ของเซตลงในกระดาษนะครับจากนั้นก็นำผลงานของกลุ่มตนเองนะครับนำไปเสนอกับกลุ่มอื่นเพื่อเป็นการฝึกฝนการสื่อสารการสื่อความหมายและการนำเสนอนะครับหลังจากกิจกรรมนี้เราจะกลับมาร่วมกันสรุปความรู้อีกครั้งหนึ่งครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มนะครับนักเรียนก็จะได้ชุดความรู้ต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าที่เป็นความรู้ซึ่งสำคัญมากๆสำหรับการหาคอมพลีเมนต์ของเซตนะครับก็คือนิยามของคอมพลีเมนต์นะครับคอมพลีเมนต์ครับนักเรียนมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าการดำเนินการของเซตรูปแบบหนึ่งนะครับเวลาเราจะพูดถึงคอมพลีเมนต์นั้นก็จะต้องถามหาใครก่อนครับถามหาเอกภพสัมพัทธ์นะครับถ้าเราพูดถึงคอมพลีเมนต์แล้วไม่มีเอกภพสัมพัทธ์นั้นเราก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาได้นะครับดังนั้นคอมพลีเมนต์ของเซต A เมื่อเทียบกับเอกภพสัมพัทธ์นะครับก็จะต้องเป็นเซตเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นเซตที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์แต่ไม่เป็นสมาชิกของ A นั่นเองในทางคณิตศาสตร์เรานะครับก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นขีดอยู่ทางด้านขวาบนของชื่อเซตนะครับอย่างเช่นในที่นี้ครูกำลังจะเขียนแสดง A complement ครับสัญลักษณ์ตัวนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวพาร์มนั่นเองนะครับถ้าเราพิจารณาการแสดง complement ของเซต A นะครับในรูปของแผนภาพเวนนั้นนักเรียนก็จะพบว่าจะเป็นส่วนที่ระบายสีนะครับก็จะอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์แต่ไม่อยู่ในเซต A นั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้ที่เป็นคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับคอมพลีเมนต์นะครับคราวนี้เพื่อเป็นการต่อยอดนะครับความรู้ที่นักเรียนมีนะครับซึ่งได้จากการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจแล้วก็การทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนคุณครูก็จะมีโจทย์ให้นักเรียนทำนะครับเป็นกิจกรรมทดสอบความเข้าใจครับก็อยากให้นักเรียนพิจารณาเซตต่อไปนี้นะครับแล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายในการเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือการลดทอนนะครับลดทอนหน้าตาของมันให้สะดวกต่อการนำไปใช้มากขึ้นตัวอย่างที่1นะครับในข้อที่1นี้ก็คือเซตของ A complement union กับ B ครับแล้วก็ใส่วงเล็บก็แปลว่าจะต้องนำไป complement อีก1ครั้งจากนั้นก็นำมา intersect กับ B ครับถ้าเรานำเซตนี้ไปใช้เลยเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะสับสนในเรื่องของการใช้เครื่องหมายนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลามากในการคำนวณต่างๆดังนั้นถ้าเราลดทอนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้ก็จะสะดวกในการนำไปใช้มากขึ้นนั่นเองนะครับนักเรียนคราวนี้สิ่งที่เราสังเกตครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างในโพสต์ในสิ่งที่คุณครูให้ไปนะครับเซตนี้นะครับสามารถใช้กฎอะไรบ้างนะครับในการลดทอนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับเดี๋ยวคุณครูจะนำสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับมาเขียนไว้ทางด้านซ้ายเพื่อที่จะใช้กฎต่างๆของเซตนะครับเกี่ยวกับการดำเนินการเนี่ยเพื่อลดรูปนะครับให้อยู่ในรูปอย่างง่ายสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คืออะไรครับนักเรียนตอนนี้ A complement ถูกไหมครับหรือ A prime ตัวนี้ union อยู่กับเซต B นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่า B ตัวนี้ยังไม่ได้ complement นะครับ complement อยู่ด้านนอกครับนักเรียนครับแล้วก็ไปintersect กับ B อีก1ครั้งนักเรียนพอจะนึกออกไหมครับว่าเราควรจะใช้สมบัติของใครดีนะครับในการดำเนินการข้อนี้เดอร์มอร์แกนนะครับนักเรียนหลายคนนะครับส่วนมากก็ตอบได้ว่าในโป
วงเล็บด้านหน้านะครับเราจะใช้สมบัติของเดอร์มอร์แกนครับแล้วเดอร์มอร์แกนทำยังไงครับนักเรียนสมบัติของเดอร์มอร์แกนครับก็จะกลายเป็นวงเล็บนะครับตรงนี้ A complement แต่ว่าแจกแจง complement มาให้อีก1รอบนะครับก็จะได้เป็นเซต A ธรรมดานะครับเป็นปกติไม่มี complement แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการ intersect กับ B นะครับซึ่ง complement นะครับแบบนี้เป็นผลลัพธ์ของการใช้กฎของเดอร์มอร์แกนต่อไปก็จะ intersect กับเซต B ครับคราวนี้ใช้สมบัติอะไรต่อไปดีครับสมบัติการกระจายได้ไหมการแจกแจงได้หรือเปล่าครับนักเรียนตรงนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าทั้ง3เซตตอนนี้กำลังอินเตอร์เซ็กกันทั้งหมดนะครับแต่เราสามารถใช้สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการอินเตอร์เซ็กชันได้นะครับให้กลายเป็นเซตของ A ครับอินเตอร์เซ็กกับวงเล็บ B complement นะครับอินเตอร์เซ็กกับเซต Bมีใครพอตอบได้ไหมครับว่า B complement intersect กับ B ได้อะไรครับส่วนที่ซ้อนทับกันนะครับส่วนที่เหมือนกันของเซต B กับ B complement มีไหมครับนักเรียนมีไหมครับส่วนที่เหมือนกันสมาชิกที่เหมือนกันในเซต B กับ B complement ครับแน่นอนว่าไม่มีนะครับการที่ไม่มีเนี่ยเราก็จะเขียนออกมาในรูปของเซตแบบไหนครับก็จะต้องเป็นเซตว่างนะครับคราวนี้สิ่งที่เหลืออยู่ในโพสต์ที่เราสนใจนะครับก็คือ A intersect กับเซตว่างครับก็คือเป็นการถามหาว่าระหว่าง A กับเซตว่างมีสมาชิกร่วมกันอยู่ไหมครับ A กับเซตว่างก็ไม่มีสมาชิกร่วมกันดังนั้นผลลัพธ์ของการดำเนินการนั้นก็จะเป็นเซตว่างครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ของการที่เราสามารถใช้กฎใช้สูตรใช้สมบัติต่างๆทางคณิตศาสตร์นะครับเพื่อการลดรูปนะครับก็จะมีบทบาทสำคัญในการประยุกต์เกี่ยวกับสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับในการเขียนโปรแกรมถ้าบางครั้งเราไปประกาศตัวแปรมากเกินความจำเป็นเนี่ยจะทำให้ซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยทำงานได้ช้าลงนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันกับในเรื่องเซตนะครับนักเรียนเป็นไงครับข้อ1พอจะเห็นแนวทางในการเขียนเซตต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วใช่ไหมครับดังนั้นข้อ2ครับนักเรียนลองทำเองสักนิดนึงนะครับดูซิว่าเรามีความเข้าใจในกฎในสูตรต่างๆในสมบัติต่างๆในเรื่องของการดำเนินการของเซตหรือเปล่านะครับคราวนี้ครับถ้าข้อ2นำเสนอโจทย์แบบนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีเซตทั้งหมดอยู่3เซตถูกไหมครับแต่ว่ามีการยูเนียนมีการอินเตอร์เซ็กชันมีการหาคอมพลีเมนต์แล้วก็มีการจัดกลุ่มจัดวงเล็บนะครับสิ่งที่เราทำได้นะครับเป็นเทคนิคในการจัดรูปให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเนี่ยเราจะพิจารณาว่าโครงสร้างหลักของเขาเนี่ยมีทั้งหมดกี่พจน์หรือกี่ตัวนะครับเราก็จะเห็นว่าชุดแรกเลยคือA complement นะครับ intersect กับ B intersect กับ C นี่คือกลุ่มที่1ของเรานะครับกลุ่มที่2เนี่ยอยู่ภายใต้นะครับเชื่อมด้วยเครื่องหมาย union นะครับ3ก็เหมือนกันก็คือ union ดังนั้นกลุ่มที่2ที่เราสนใจก็คือ A intersect กับ B แล้วก็ intersect กับ C นะครับแล้วก็กลุ่มที่3นะครับ B complement union กับ C complement ครับนักเรียนคราวนี้นักเรียนก็น่าจะพอเห็นแนวทางจากข้อที่1ที่คุณครูสาธิตเป็นตัวอย่างแล้วนะครับว่ามันจะมีบางโพสต์นะครับบางการดำเนินการเนี่ยที่เราใช้สมบัติของเดอร์มอร์แกนได้แล้วเรนพอตอบได้ไหมครับว่าเราจะใช้สมบัติของเดอร์มอร์แกนกับเซตในกลุ่มไหนครับที่คุณครูแบ่งไว้ให้เป็น3กลุ่มตอนนี้นะครับสมบัติของเดอร์มอร์แกนจะต้องใช้กับการคอมพลีเมนต์ระหว่างการยูเนียนกับการอินเตอร์เซ็กนะครับก็น่าจะมองออกว่าเป็นกลุ่มที่3ครับก็จะใช้กับกลุ่มที่3นะครับนักเรียนเดี๋ยวเราลองมาลดรูปนะครับเซตเหล่านี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายกันนะครับว่าจะทำอย่างไรได้บ้างคุณครูขออนุญาตเขียนเป็นจากโจทย์นะครับแล้วก็เท่ากับลงมาเลยเพื่อให้สะดวกต่อการนำเสนอนะครับนักเรียนถ้าเราสังเกตปั๊บเราจะไปใช้กฎของเดอร์มอร์แกนในเซตกลุ่มที่3ดังนั้นกลุ่มที่1ก็จะเหมือนเดิมนะครับฟิกไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยพิจารณาทีหลังเป
เป็น A complement นะครับ intersect กับ B intersect กับ C นะครับแล้วค่อยยูเนียนกับในวงเล็บนะครับก็จะมี set A intersect กับ B แล้วก็ intersect กับ C นะครับกลุ่มที่3ครับเราจะทำอะไรนะครับนักเรียนจะใช้กฎของ De Morgan นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น B นะครับintersect กับ C วงเล็บปิดครับแล้วค่อย complement นะครับพอทำแบบนี้แล้วนักเรียนทำอะไรต่อได้ครับในกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เราก็จะเห็นว่ามีเซตที่เหมือนกันอยู่ครับก็คือ B กับ C ซึ่งการดำเนินการก็เหมือนกันนะครับคือการ intersect ครับดังนั้นในกลุ่มที่1กับ2นี้นะครับคุณครูก็มองว่าเราสามารถใช้สมบัติของการแจกแจงนะครับการแจกแจงด้วย intersect เข้าไปได้ครับด้วยการใช้สมบัติการแจกแจงนั้นนะครับครูก็จะขอนำนะครับ set B intersect กับ C ออกมานะครับครูก็จะขอใช้สมบัติการแจกแจงนะครับดึง B intersect C ออกมาคราวนี้เหลืออะไรบ้างล่ะครับนักเรียนสิ่งที่หลงเหลืออยู่นะครับในการใช้สมบัติการแจกแจงแล้วนะครับก็จะเป็นการ union นะครับเป็นการยูเนียนการของอะไรครับนักเรียนตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่ถูกต้องแล้วนะครับก็คือ A complement นะครับยูเนียนอยู่กับ A นะครับอันนี้เรียนมองออกไหมครับหลังจากนั้นนะครับค่อยไป ไปยูเนียนกับ B intersect กับ C แล้ว complement นะครับต่อไปละครับนักเรียนเราจะพิจารณาโดยใช้สมบัติอะไรต่อกันดีครับถ้าเราลองดู3พจน์นะครับ3กลุ่มที่อินเตอร์เซ็กที่ยูเนียนกันในตอนนี้แล้วนะเราก็จะเห็นว่ามีอยู่1กลุ่มที่น่าสนใจนะครับก็คือ A complement นะครับยูเนียนกับ A ตรงนี้นักเรียนพอจะจำได้ไหมครับว่าเมื่อเรานำสิ่งที่อยู่ใน A นะครับไปรวมกับสิ่งที่อยู่นอก A แล้วผลลัพธ์ของการยูเนียนในส่วนนี้จะได้อะไรครับสิ่งที่อยู่ใน A รวมกับสิ่งที่อยู่นอก A งั้นก็ถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนเราจะได้ออกมาเป็นเอกภพสัมพัทธ์นั่นเองดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถลดทอนลงไปได้อีกนะครับกลายเป็น B intersect C นะครับแล้วก็ intersect กับเอกภพสัมพัทธ์นะครับแล้วค่อยไปยูเนียนกันกับด้านหลังนะครับซึ่งก็จะเป็น B intersect กับ C นะครับแล้วก็ complement รอเราอยู่แล้วนะครับคราวนี้ก็ต้องถามนักเรียนต่ออีกครับว่า B intersect กับ C ครับแล้วไป intersect กับเอกภพสัมพัทธ์ครับสิ่งที่เหมือนกันระหว่าง B intersect C กับเอกภพสัมพัทธ์แน่นอนอยู่แล้วว่าก็จะต้องเป็น B intersect C นะครับนักเรียนเราเลยลดรูปต่อได้อีกนะครับก็จะเหลือแค่ B intersect กับ C ครับแล้วก็ไปยูเนียนกันกับ B intersect C complementเราลดรูปมาได้พอสมควรแล้วนะครับมีแนวทางพิจารณาต่อไหมครับนักเรียนตอนนี้เรามีเซตของ B intersect C นะครับยูเนียนกับเซตของ B intersect C complement นะครับถ้านักเรียนพิจารณาให้อยู่รูปอย่างง่ายแล้วนะครับมันก็เหมือนกับการที่เรานำ A ไปยูเนียนกับ A complement ถูกไหมครับสิ่งที่อยู่ใน A รวมกับสิ่งที่อยู่นอก A ก็เป็นลักษณะเดียวกันดังนั้นผลลัพธ์ของการดำเนินการสุดท้ายของเรานี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเอกภพสัมพัทธ์นั่นเองครับนักเรียนทั้งหมดนี้นะครับนักเรียนก็จะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของเซตเกี่ยวแล้วก็ในเรื่องของการคอมพลีเมนต์นะครับซึ่งนักเรียนก็จะพบว่าการคอมพลีเมนต์นั้นนะครับก็สามารถนำไปดำเนินการร่วมกันกับการดำเนินการอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เซ็กชันหรือเป็นการยูเนียนนะครับก็เท่ากับว่านะครับตอนนี้นักเรียนเราก็จะมีความรู้แล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการของเซตในเรื่องของคอมพลีเมนต์มามากพอสมควรแล้วนะครับคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะครับลองทำแบบฝึกหัด
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโดยเฉพาะเกี่ยวกับคอมพลีเมนต์นะครับเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนเกิดความชำนาญมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการนำแบบฝึกหัดเหล่านั้นนะครับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเพื่อนหรือคุณครูประจำวิชานะครับเพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการสื่อสารด้วยนอกจากนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราก็สามารถใช้สมบัติต่างๆของการดำเนินการเพื่อที่จะลดรูปแล้วก็สร้างคุณสมบัติใหม่ขึ้นมาได้นะครับก็อยากจะฝากให้นักเรียนลองพิจารณานะครับแล้วก็ลองคิดค้นสมบัติต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคณิตศาสตร์เรื่องเซตในโอกาสต่อไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณครูก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเรามาพบกันใหม่ครับนักเรียน